อย่างที่บอกแล้วนะครับโปรแกรม SketchUp เราลงได้หลายเวอร์ชั่นนะวันนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ท่านลงไว้ก็คือเวอร์ชันอะไรครับ2016นะครับใครอยากลง2017ช่วงพักเที่ยงอะไรก็ลองลงได้นะครับนะก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับโดยการดับเบิลคลิกนะครับนะดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวของตัวช็อตคัทของมันที่หน้าจอนะครับพอท่านดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเกิดหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับขึ้นไหมครับมีไหมครับนะครับถ้าโดยปกติสเกนับก็จะยอมไม่ใช้ได้ฟรี30วันนะครับนะยอมไม่ใช้ได้ฟรีของผมลงไปก็จะเหลือแค่7วันนะครับนะครับถ้าทีนี้หลังจากนั้นก็ต้องทำไงครับก็อาจท่านสามารถที่จะทำไงครับอาจจะลงโปรแกรมใหม่ได้นะอาจจะลองเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับโอเคนะครับทีนี้ท่านช่วยคลิกไปที่เทมเพลตครับเลือกเทมเพลตนะครับเวลาก่อนเปิดเครื่องต้องเลือกเทมเพลตนะครับแล้วขอเลือกเทมเพลตเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับขอเลือกเป็นซิมเพิลเทมเพลตก่อนก็ได้นะครับซิมเพิลเทมเพลตหน่วยเป็นเมตรนะครับสำหรับท่านที่อยู่ภาคเอกชนตอนนี้หลายท่านน่าจะใช้หน่วยเป็นมิลใช่ไหมครับหน่วยเป็นมิลไหมครับที่อยู่เอกชนมิลหรือเมตรครับตอนนี้ใช้อยู่เมตรยังเมตรอยู่ใช่ไหมครับบริษัทใหญ่ๆก็เริ่มใช้มิลงานละเอียดก็ต้องใช้มิลเราสามารถเปลี่ยนหน่วยข้างในได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้ขอเลือกเป็นเมตรไว้ก่อนนะครับพอท่านเลือกเป็นเมตรไว้ก่อนแล้วหลังนั้นกด start using SketchUp นะครับนะกด start using SketchUp นะครับพอกด start using SketchUp มันก็จะเข้ามาข้างในเข้ามาได้ยังครับเข้ามาได้ไหมนะถ้าเข้ามาได้ก็หน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านนะครับเซตหน้าจอก่อนว่าเราจะต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเครื่องมือไม่ต้องเยอะนะครับตอนนี้ทำตัวเป็นจอบยุทธนะครับเป็นทำตัวพวกข้าขายดาบพวกข้าขายดาบก็พวกอาวุธเยอะไหมครับพกเยอะไหมพกเยอะแต่ว่าใช้ไม่เป็นขายอย่างเดียวแต่ถ้าจอบยุทธไม่ต้องพกมากนะครับมีสั้นดาบยาวแล้วก็อาวุธลับสักอันก็ฆ่าคนได้ทั้งฝูงเลยใช่ไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยเราเดี๋ยวมาไปพร้อมกันนะครับว่าท่านจะไปที่ไหนนะครับโอเคนะครับก็ไปที่วิวครับไปที่วิวนะครับไปที่วิวนะครับไปที่วิวแล้วก็ไปที่ทูลบาร์ครับที่วิวแล้วก็ที่ทูลบาร์ที่วิวที่ทูลบาร์ขอให้ท่านติ๊กเลือกเครื่องมือตามผมนะครับ1ก็คือลากทูลเซตอันอื่นเอาออกก่อนนะครับ1ลากทูลเซต2เลเยอร์ครับ3 measurement แล้วก็อันอื่นออกก่อนนะครับขอมี4เครื่องมือพอ1คือลักทูลเซตนะครับ2เลเยอร์3 measurement นะครับแล้วก็4อะไรครับวิวนะครับ4วิวนะครับนะทวนอีกทีนะครับผมทวนให้อีกทีนึงท่านไปที่วิวนะครับแล้วก็อะไรครับที่ไปที่ทูลบาร์ทีนี้สำหรับบางคนเครื่องเก่าๆนะครับคนที่เครื่องเก่าๆเครื่องมือมันใหญ่ไหมครับมันเต็มหน้าจอใช่ไหมครับขอให้ท่านไปที่ออปชันครับแล้วให้ติ๊กอะไรครับลากไอคอนออกนะครับตัวไอคอนมันก็จะเล็กลงนะเห็นไหมครับนะแต่ผมจะติ๊กไว้นะเพื่อท่านจะได้มองเห็นชัดๆนะครับไปที่แท็บออปชันนะครับแล้วที่แท็บทูลบาร์ขอให้ท่านเลือกอะไรครับ1ลากทูลเซตนะครับ2เลเยอร์3เมชชูเมนต์แล้วก็4วิวนะครับนะ4เครื่องมือโอเคนะครับมาต่อนะครับผมตัวอีกทีนะครับนะพอท่านเปิดโปรแกรมขึ้นมานะผมปิดไปก่อนนะครับผมดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมานะครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เลือกไปที่เทมเพลตนะครับเลือกไปที่เทมเพลตหลังจากเลือกที่เทมเพลตให้ไปเลือกซิมเพิลเทมเพลตก่อนแล้วก็หน่วยเป็นเมตรขอหน่วยเป็นเมตรก่อนนะครับอย่าเลือกพึ่งเลือกหน่วยเป็นนิ้วหน่วยเป็นอย่างอื่นนะครับหลังจากนั้นไปที่ start using SketchUp นะครับมันก็จะเปิดโปรแกรมให้เรานะนะครับพอท่าน start using SketchUp ก็จะเปิดโปรแกรมมาให้นะครับพอโปรแกรมเปิดมาให้นะครับปึ๊บนะให้ท่านไปที่วิวก่อนครับแล้วไปที่ทูลบาร์นะครับที่วิวที่ทูลบาร์นะครับขอให้ท่านไปที่แท็บทูลบาร์นะครับเลือกติ๊กเครื่องมือ1ลักทูลเซตนะครับ2เลเยอร์3เมชเมนต์แล้วก็4วิวนะครับ4อย่างพอนะครับกดโอเคกด close ออกไปแล้วทีนี้ช่วยหาเมชเมนต์หน่อยครับของบางคนน่าจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับอยู่ข้างล่างไหม
ถ้าท่านอยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ล่างให้ท่านเอาเมาส์ไปวางที่ไอ้ไข่ปลาครับคลิกลงไปแล้วลากขึ้นมาวางข้างบนหน่อยครับนะครับเอาเมาส์วางที่ไอ้จุดไข่ปลาที่เป็นแถวด้านหน้าของคําสั่งนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นมาวางข้างบนหน่อยครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นมาวางข้างบนนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับเหตุที่ต้องอยู่ข้างบนเพราะถ้าอยู่ข้างล่างเราต้องก้มลงไปไหมครับมันไม่โชว์ให้เราเห็นแต่ถ้าอยู่ข้างบนมันอยู่ระดับสายตาพอดีนะครับนะนั้นเนี่ยครับใครที่เมชเมนต์อยู่ข้างล่างนะครับขอให้ท่านเอาเมาส์คลิกนะครับที่ไก่ปลากดค้างไว้ครับและลากขึ้นมาข้างบนนะมาวางแต่ข้างบนเครื่องมือที่ชื่อลากซูมเซ็ตคือเครื่องมือนี้นะครับเป็นเครื่องมือชุดใหญ่ของสเกตอัพนะครับคือเครื่องมือพวกนี้นะตอนนี้อยู่ซ้ายมือไหมครับอยู่ซ้ายมือไหมอยู่นะอันนี้แหละครับเลเยอร์นะครับเห็นไหมครับมีไหมเลเยอร์ตอนนี้มันโชว์ว่าเลเยอร์อะไรครับเลเยอร์0นะครับโอเคนะครับต่อไปครับนะมันจะมีอีกตัวนะครับคือตัววิวครับนี่คือตัววิวนะครับก็จะมีมุมมอง ISO view แล้วก็ top view นะครับ front view แล้วก็ light view แล้วก็ back view แล้วก็ left view นะครับอันนี้ไว้จัดมุมมองในการมองนะครับโอเคนะครับมีใช่ไหมครับมีครบนะหลังจากนั้นครับตามผมมาครับไปรีเซ็ตคำสั่งย่อว่าบางคนจะคำสั่งย่อจะไม่ทำงานเราไปรีเซ็ตคำสั่งย่อก่อนครับนะครับไปที่ Windows ครับมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมนะครับเราไปที่ Windows นะครับนะครับที่ Windows คลิกลงไปครับแล้วให้ท่านไปที่ Preference นะครับ Preference ครับWindows Preference นะครับตัวดีทีนะเผื่อบางคนไม่เคยเปิดโปรแกรมเลยนะครับ Windows แล้วไปที่ไหนครับ Preference นะครับตัวนี้นะครับคลิกลงไปที่ Preference นะครับพอท่านคลิกไปที่ preference นะครับ Windows นะครับแล้วก็ preference นะครับคลิกไปที่ preference นะครับแล้วก็ไปที่ shortcut ครับต่อไปที่ shortcut นะครับที่ shortcut ครับให้มองหาปุ่ม reset L นะครับนะที่ shortcut นะครับมองหาปุ่ม reset L ปุ่มนี้นะครับแล้วก็คลิกไปเลยครับ reset เราจะ reset คำสั่งย่อนะครับบางคนคำสั่งย่อไม่ทำงานนะครับนะให้ท่านมาที่ปุ่มนี้เข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็รีเซ็ตคำสั่งย่อนะครับเวลาท่านตั้งคำสั่งย่อของท่านนะครับไว้เยอะๆแล้วท่านสามารถกดเซฟได้โดยการเอ็กพอร์ตไปเซฟนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องนะครับหลังจากกดรีเซ็ตก็กดโอเคออกมาครับเรียบร้อยนะครับนะตอนนี้ท่านก็จะมีหน้าจอเหมือนผมนะครับทีนี้ก็ย้ำนิดนึงว่าเวลาผมไม่ตามต้องตามนะครับนะเวลาเปิดไฟล์ใหม่ก็เปิดอย่าหวงนะบางคนไม่ยอมเปิดครับไม่เปิดไฟล์ใหม่นะอยากจะเอาไฟล์เก่าไว้อวดเมียเวลากลับไปบ้านว่านี่ไงพี่เขียนมาได้เยอะแยะไปหมดนะมันเวลาเปิดไฟล์ใหม่ก็เปิดนะครับเพราะผมจะพยายามให้ท่านขึ้นไฟล์ใหม่ตลอดเพราะบางคนอาจจะตามไม่ทันจะได้ไม่เสียกำลังใจนะครับนะโอเคครับด้านขวามีอะไรลบๆอยู่ไหมครับมีไหมปิดไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะนั้นสไตล์ของผมที่จะสอนท่านนะครับเนื่องจากเวลาเราเขียนนะครับจอเราโน้ตบุ๊กเราจอใหญ่ไหมครับไม่ใหญ่วันนั้นไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องมีเครื่องมืออะไรเกะกะหน้าจออยู่นะครับพยายามลบออกไปให้หมดนะเวลาจะเรียกใช้ผมถึงสอนท่านตั้งคำสั่งย่อเพื่อเรียกใช้ขึ้นมานะครับเพราะนั้นเราจะไม่อะไรครับเราจะไม่ใช้อย่างอื่นนะครับโอเคครับหลังจากนั้นท่านตามผมมาหน่อยครับไปที่ไฟล์ครับเพื่อนที่เพิ่งมาเมื่อกี้ copy แฟลชไดรฟ์ลงเครื่องไว้นะครับก็ copy แล้วใช่ไหมครับไปที่ไฟล์นะครับท่านไปที่ไฟล์แล้วกด open ครับนะเราจะเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาไฟล์แล้วกด open ครับเมื่อท่านกด open ท่านไปหาสิครับท่านไป copy scanup ไว้ที่ไหนนะครับแฟ้มที่ชื่อ scanup จากแฟลชไดรฟ์ที่ผมเตรียมให้ท่านนะครับไป copy ไว้ที่ไหนผมบอกแล้วว่าพยายามไว้ที่เดสก์ท็อปก็คือหน้าจอนะครับเจอไหมครับตอนนี้พอเจอเดี๋ยวคลิกเข้าไปครับแล้วไปที่เวิร์กช็อป1ครับเวิร์กช็อป1ก็คือเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับเวิร์กช็อปนี้นะอันนี้นะครับเวิร์กช็อป1นะอันนี้2อันนี้3นะครับนะครับไปที่เวิร์กช็อป1นะครับอันนี้อยากท่านหาเจอก่อนว่าก็ปี้ข้อมูลไว้ที่ไหนนะครับเจอไหมครับ
เจอนะพอเจอเวิร์กช็อปหนึ่งครับปุ๊บท่านช่วยเข้าไปที่ตัวนี้แล้วกันครับbuilding 1ครับ building 1ตัวนี้นะครับเข้าไปที่ building 1ครับเวิร์กช็อป1แล้วเข้าไปที่ building 1หลังนั้นก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมาผมตัวนี้ทีครับสำหรับท่านที่มือใหม่นะไปที่ไฟล์ไปที่ไหนต่อครับ open หลังจากนั้นท่านช่วยหาที่ท่าน copy ของผมไว้ครับน่าจะ copy ไว้ที่ไหนครับ SketchUpที่ SketchUp นะครับให้ท่านไปที่ workshop นะครับ workshop นะครับเบิร์ฟที่ workshop ให้เลือกไฟล์ชื่อ building 1นะโอเคนะครับมันก็จะมีไฟล์หน้าต่างนี้ขึ้นมาทีนี้ผมมีน้องนุ๊กคอยช่วยนะเวลาท่านติดขัดให้ยกมือนะครับนะติดขัดทำตามแล้วติดขัดมีปัญหาก็ขอยกมือนะครับทีนี้พอเปิดขึ้นมามีใครยังไม่เป็นหน้าตาแบบนี้ไหมครับมีไหมครับโอเคนะครับแป๊บนึงนุ๊กมาดูพี่ก็หน่อยเนาะแถวที่3แถวที่3ซ้ายมือน้องทีนี้ครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับทีนี้ยกเมาส์ของท่านขึ้นมาหน่อยสิครับเมาส์ของท่านมีล้อกลางไหมครับสังเกตสิครับมีไหมครับมีล้อกลางไหมเมาส์ของท่านมีล้อกลางนะครับถ้ามีล้อกลางนะครับลองเลื่อนเมาส์ของท่านครับสกอร์ล้อกลางของท่านสิครับลองเลื่อนล้อกลางของท่านมันเป็นการซูมไหมครับท่านดันไปข้างหน้ามันจะซูมเข้านะครับเลื่อนเมาส์หมาเราเลื่อนล้อกลางหมาเรามันจะทำไมครับซูมออกเลื่อนล้อกลางข้างหน้ามันซูมเข้าถ้าของใครเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วมันติดขัดเนี่ยแสดงว่าเมาส์เสียนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องไปรีบไปซื้อใหม่นะเดี๋ยวช่วงพักเที่ยงรีบวิ่งไปซื้อเลยนะครับนะตอนนี้มีของใครติดขัดอยู่บ้างไหมครับผมมีสำรองอยู่ตัวนึงเดี๋ยวให้ยืมมีไหมครับเลื่อนไปข้างหน้ามันจะซูมนะครับเลื่อนหมาเรามันจะทำไมครับซูมออกนะครับเพราะฉะนั้นเมาส์ท่านต้องทำงานนะทีนี้อยากจะแนะนำท่านว่าเขียนสเก็ตอัพนะครับเมาส์ต้องซื้อเมาส์ดีๆนะครับนะซื้อเมาส์ดีๆแล้วตอนนี้มีใครใช้คีย์บอร์ดนอกไหมครับหมายถึงว่า ยกคีย์บอร์ดแยกมาต่างหากมีไหมมีกี่คนครับ2นะ3คนนะต่อไปเลิกซะนะครับเลิกซะนะครับเพราะว่าท่านใช้แคดใช่ไหมครับมันเลยติดใช่ไหมครับต่อไปเราเลิกซะเลิกไม่ได้ก็เดี๋ยวเนี่ยถามผมนะผมจะแนะนำท่านเจ้าวาดที่วัดถ้ำกระบอกให้เลิกที่ถ้ำกระบอกก็ได้นะครับลองจินตนาการนะสมมติว่าเราเดินไปเซ็นท่านนะไปนั่งกินร้านกาแฟที่สตาร์บัคแล้วเรายกโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานแล้วเราก็ยกคีย์บอร์ดมาอีกอันนึงครับมันเสียไปเลยนะครับนะตอนยกโน้ตบุ๊กมามันยังเท่อยู่ยกคีย์บอร์ดมาอีกอันเนี่ยโอ้โหพี่นะเด็กอาชีวะคงถามมาพี่เอาเมาส์เอาคีย์บอร์ดมาทำไมมันไม่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวพอท่านเรียนไปท่านก็จะเห็นว่าสเก็ตอัพไม่จำเป็นต้องมีคีย์บอร์ดแยกนะครับนะใช้คีย์บอร์ดในโน้ตบุ๊กเรานั่นแหละครับใช้กล้องมือนะครับพยายามใช้อะไรที่มันติดมากับเครื่องนะครับมันจะสะดวกนะเราไปใช้เครื่องอื่นมันก็เหมือนกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ท่านกด Z สิครับกด Z และสังเกตเมาส์ของท่านครับตอนนี้เมาส์เป็นสีดำอยู่กด Z เป็นสีอะไรครับเป็นแว่นขยายนะถ้าเป็นสีขาวจะได้กดผิดปุ่มนะเป็นแว่นขยายเขาเป็นแว่นขยายนี่ก็คือการเข้าสู่คำสั่งซูมเหมือนกันครับแต่ต่างจากการซูมเมื่อกี้ท่านดูผมครับแงนดูผมท่านจะได้เห็นภาพการซูมด้วยคำสั่งซูมหรือคำสั่งแซดคือคำสั่งตัวนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือตัวนี้ครับแล้วมันย่อด้วยตัวแซดนะครับนะการซูมด้วยคำสั่งแซดต่างกันก็คือถ้าซูมด้วยลูกล้อของเมาส์ครับเราสกอร์เมาส์ได้เลยแต่ถ้าซูมด้วยคำสั่งแซดท่านต้องกดค้างไว้ครับกดซ้ายค้างไว้แล้วขยับเมาส์ลองดูครับกดซ้ายไว้แล้วขยับเมาส์แล้วสังเกตครับถ้าอยู่ในคำสั่งซูมศูนย์กลางของการซูมอยู่ที่ไหนครับไม่ว่าท่านจะกดเมาส์ตรงไหนสังเกตครับผมไปกดเมาส์ที่ริมศูนย์กลางการซูมอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านคอสเปซบาร์ออกครับออกจากคำสั่งคอสเปซบาร์คอสเปซบาร์คือตัวไหนครับไอตัวยาวที่สุดในคีย์บอร์ดของเรานะครับอยู่ตรงกลางล่างสุดนะครับอยู่ใกล้กับทัชเพดนะครับนะนั่นคือสเปซบาร์ลองคอสเปซบาร์ครับแล้วเวลาเคาะสเปซบาร์ผมแนะนำให้เคาะด้วยหัวไม่โป้งลองดูครับลองเคาะด้วยหัวไม่โป้งนะครับพอเคาะสเปซบาร์เมาส์ก็กลับมาเป็นรูปสีอะไรครับสีดำเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
ตอนนี้ท่านลองอะไรครับลองสกอร์เมาส์สิครับลองหมุนเมาส์ครับพอหมุนเมาส์ถ้าเมาส์วางที่ตรงไหนศูนย์กลางการซูมอยู่ที่นั่นนะครับเห็นไหมผมเอาเมาส์วางที่ริมศูนย์กลางการซูมก็อยู่ที่ริมผมเอาเมาส์วางริมอีกริมนึงนะครับศูนย์กลางการซูมก็อยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าการซูมด้วยการถอยเมาส์เข้าออกศูนย์กลางการซูมอยู่ที่เมาส์ครับนะแต่ถ้าอะไรครับซูมด้วยคำสั่งซูมศูนย์กลางการซูมจะอยู่ที่ไหนครับคลิกซ้ายก็ขยับเมาส์จะอยู่ตรงกลางภาพนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สนใจนะมันจะอยู่ศูนย์กลางนะครับเราอยู่ตรงไหนมันก็ขยับศูนย์กลางนี่พอเข้าใจนะครับช่วยซูมออกไปไกลๆหน่อยครับให้เห็นเป็นรูปเล็กๆหน่อยนะครับแล้วข้างๆปุ่มซูมครับข้างล่างของปุ่มซูมมีปุ่มชื่อซูม extend นะครับซูม extend ครับลองกดซูม extend สิครับปึ๊บมันก็จะขึ้นมาทำไมครับเต็มหน้าจอใช่ไหมครับซูม extend ก็คือขยายชิ้นงานให้เต็มหน้าจอนั่นเองนะครับหลังจากนั้นลองกดปุ่มข้างๆกันสิครับซูม preview พอกดปึ๊บมันก็จะกลับไปทำไมครับรูปเดิมนั่นเองนะรูปที่ผ่านมานะเพราะนั้นไอ้ซูมรีวิวก็จะย้อนมุมมองเดิมๆไปได้หลายครั้งนะครับเราสามารถย้อนไปได้นะมันก็ย้อนมุมมองที่เราเคยซูมเคยจัดหน้าตาไว้นะครับนี่คือซูม extend นะครับซูมรีวิวซูม extend ซูมรีวิวนะครับก็จะมีอะไรครับมีคำสั่งย่อด้วยนะครับสามารถไปดูได้ที่นี่ที่คาเมล่านะครับที่คาเมล่าและที่คาเมล่าเห็นไหมครับซูมวินโดว์ขอโทษครับซูม extend ก็คือ control shift eControl Shift E ก็คืออะไรครับกด Control พร้อมกับ Shift พร้อมกับตัวอะไรครับตัว E ลองกดสิครับมันต้องใช้3นิ้วกดนะครับเพราะนั้นถ้าใครที่กินเหล้ามาเยอะนะครับเป็นพาร์กินสันแล้วเนี่ยมันจะกดไม่ได้นะต้องลำบากหน่อยนะฉะนั้นใช้สกินอัพนะครับกินเหล้าให้น้อยลงนะกดตัว Shift E ได้ไหมครับกด Control Shift E ผมกด Control Shift E เห็นไหมครับมันก็จะทำไมครับ Control Shift E มันก็จะซูม Extend ขึ้นมานะครับแล้วอีกอันนึงครับนี่คือซูมอะไรครับซูมวินโดว์การซูมมีอยู่4ตัวนะครับซูมวินโดว์ก็คือเลือกหน้าต่างที่จะซูมนั่นเองนะครับผมกดซูมวินโดว์แล้วผมก็กดเช่นผมกดลากครอบหัวคนเห็นไหมครับนะปึ๊บมันก็ซูมหัวคนขึ้นมานะครับนะลองใช้ซูมวินโดว์สิครับนะลองใช้ให้เป็นนะครับสกินอัพจะสนุกต่อเมื่อเราควบคุมหน้าจอเราได้อย่างใจนะครับอยากทำงานตรงไหนมุมไหนแล้วเราทำงานได้มันจะสนุกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำไมครับท่านควบคุมหน้าจอไม่ถนัดมันจะไม่สนุกนะครับมันจะรู้สึกว่าใช้แคดง่ายกว่าแคดไม่เห็นมีอะไรเลยมีมุมมองเดียวคือมุมมองอะไรครับมุมมองข้างหน้าหรือมุมมองข้างบนนั่นเองคือมองราบอย่างเดียวครับนะครับโอเคนะครับแล้วทีนี้จะแนะเทคนิคนิดนึงนะครับอันนี้ครั้งแรกนะแนะนำครั้งแรกไว้ก่อนเวลาซูมครับเวลาท่านซูมด้วยเมาส์พยายามเอาอะไรครับเอาเมาส์วางที่วัตถุนะครับมันจะซูมง่ายนะถ้าท่านเอาเมาส์วางข้างนอกครับนะมันจะซูมยากนะครับนะไอ้รูปใหญ่ๆไม่เป็นไรรูปที่เห็นกว้างๆไม่เป็นไรรูปที่ท่านซูมเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับลองซูมคนเข้ามาสิครับลองซูมคนเข้ามาอย่างเงี้ยเหมือนของผมสิครับเนี่ยลองซูมไปที่หน้าคนแบบนี้แล้วท่านลองเอาเมาส์วางนอกหน้าคนสิครับแล้วลองสกอร์เมาส์มันซูมยากไหมครับซูมยากไหมแต่ถ้าเอาวางที่หน้าคนมันซูมง่ายไหมครับสังเกตไหมเห็นความต่างไหมครับผมเอาเมาส์วางที่หน้าคนแล้วผมสกอร์เข้ามามันสามารถซูมเข้าออกได้อย่างง่ายดายแต่ผมเอาเมาส์วางนอกหน้าคนมันซูมยากไหมครับมันเกือบไม่ขยับเลยใช่ไหมครับของท่านเป็นเหมือนผมไหมนะครับเพราะนั้นนี่พอเข้าใจนะเทคนิคการซูมนะครับนะครับไม่งั้นแล้วเหนื่อยครับนะเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ใช้วิธีพอมันซูมยากผมก็ใช้วิธีไปกดซูมเอ็กเทนทีหนึ่งนะแล้วผมก็ซูมใหม่นะครับแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วนะครับรอเมาส์วางที่วัตถุนะอันไหนก็ได้ครับเราซูมเข้ามามันจะซูมง่ายนะครับนะวัตถุนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนะครับเป็นอาคารเป็นต้นมงต้นไม้ได้หมดนะครับเห็นนะครับนี่การซูมคำสั่งแรกนะครับคำสั่งต่อไปครับอยู่ใกล้คำสั่งซูมครับที่เป็นรูปมือครับคำสั่งแพนคำสั่งแพนย่อด้วยตัว H ฮ่องกงนะครับตัวนี้นะครับย่อด้วยตัวนี้นี่คือคำสั่งแพนครับ
ย่อตัว H ฮ่องกงนะครับนะไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้เหตุที่มันไม่ย่อด้วยตัว P ทั้งที่ว่ามันชื่อแพนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะตัว P มันถูกใช้ด้วยคำสั่งที่สำคัญกว่านะครับถูกใช้ด้วยคำสั่งสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นคำสั่งแพนก็คืออะไรครับตัว H นะครับโอเคนะครับท่านลองกด H ฮ่องกงสิครับเห็นไหมครับขึ้นเป็นรูปอะไรครับเมาส์รูปมือนะครับเมาส์ขึ้นเป็นรูปมือแบบนี้นะครับนะพอเมาส์ขึ้นรูปมือท่านกดครับกดซ้ายค้างไว้นะที่หน้าจอตรงไหนก็ได้ครับนะไม่จำเป็นต้องที่อาคารที่ตรงไหนก็ได้แล้วขยับเมาส์ครับกดซ้ายค้างไว้แล้วขยับเมาส์มันสามารถทำไงครับขยับหน้าจอได้แต่ท่านขยับหน้าจอโปรดสังเกตครับนะครับนะโปรดสังเกตว่าไอ้แกนสีแดงสีเขียวเนี่ยมันมีการทำไงครับมันมีการหมุนไหมมันไม่หมุนนะครับมันอยู่ตำแหน่งเดิมนะเพียงแต่มุมมองมันอะไรต่างไปนิดนึงนะแล้วนี่คือการแพนนั่นเองครับเลื่อนนะเลื่อนดูไม่ใช่การหมุนนะครับเป็นการแพนธรรมดาต่อไปครับข้อออกจากคำสั่งนะครับนี่คือคำสั่งแพนต่อไปครับคำสั่งที่สำคัญที่สุดในการควบคุมหน้าจอนะครับในการหมุนเข้าหมุนออกนะคือคำสั่ง orbit ครับนะคำสั่ง orbit นะคำสั่ง orbit ย่อด้วยตัว O ครับย่อด้วยตัว O ลองดูครับกด O พอกด O เมาส์เป็นรูปอะไรครับเมาส์เป็นรูปมีอะไรครับแกนสีดำแล้วก็มีสีลูกศรน้ำเงินไอ้ลูกศรเขียวลูกศรแดงหมุนรอบนะครับ orbit คือการหมุนนะครับหมุนนะครับหมุนวัตถุนะครับวิธีใช้คือคลิกลงไปครับที่วัตถุครับนะแล้วก็ลองหมุนครับหมุนได้ทั้งซ้ายคลิกค้างแล้วก็วางครับคลิกค้างลากแล้วก็วางคลิกค้างลากแล้วก็วางคลิกซ้ายค้างลากแล้วก็วางนะครับมันเป็นการหมุนมันไม่ใช่เฉพาะหมุนซ้ายหมุนขวามันหมุนตีลังกาได้มั้ยครับลองหมุนดูสิครับเอาท้องมันขึ้นได้มั้ยนะครับเพราะนั้นออบิทก็คือการหมุนวัตถุครับนะครับนะเราอยากไปทํางานตรงไหนเขียนแบบตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับนะเช่นอยากจะมาทำไมครับอยากจะมาตรงนี้แล้วลากเส้นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับนะเราก็สามารถจะหมุนเข้ามาได้นะครับนะนี่คือคำสั่ง orbit นะครับนะครับorbit นะครับเมื่อกี้กดอะไรครับกด O ใช่ไหมครับข้อสเปซดาวออกสิครับแล้วไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปกด O กด H อะไรนะครับลองกดลูกเมาส์ลูกล้อเมาส์ของเรานะครับกดลงไปตรงๆในอย่างนี้นะครับกดลูกล้อเมาส์ของเราไปตรงๆครับสังเกตเมาส์ด้วยครับมันเข้าคำสั่งออบิทเลยไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนจริงๆนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องไปกด O กด Z กด H อะไรนะครับใช้เมาส์อย่างเดียวเลยนะครับลองกดเมาส์ตรงๆครับมันจะขึ้นเข้าสู่คำสั่งออบิทเห็นไหมครับนะกดเมาส์ค้างไว้นะครับตอนนี้กดเมาส์ค้างไว้แล้วขยับสิครับเห็นไหมมันออบิทไหมครับข้อดีของการใช้เมาส์ก็คือไม่จำเป็นต้องอยู่ในคำสั่งนั้นมันก็ทำงานนะครับดังเช่นเวลาท่านกำลังลากเส้นอันนี้ยังไม่ต้องตามนะครับผมกำลังลากเส้นค้างอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถใช้อะไรครับออบิทได้นึกออกไหมครับสามารถใช้คำสั่งออบิทได้โดยที่มันไม่เสียมันไม่ต้องจำเป็นต้องออกคำสั่งนั้นนะเอาทีนี้ช่วยกดเมาส์ค้างไว้ครับแล้วกดชิปสิครับกดเมาส์ค้างไว้นะครับกดเมาส์ก็คือกดตรงๆที่ลูกล้อนะครับค้างไว้นะครับแล้วกดชิปสิครับสังเกตที่เมาส์สิครับเป็นรูปอะไรครับมือเป็นการแพนเพราะฉะนั้นท่านกดชิปกับเมาส์พร้อมกันมันจะเป็นการแพนนะครับเห็นไหมครับไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลากดอะไรครับกดแซดมันเป็นการแพนนะลองปล่อยตัวชิปสิครับกดชิปลองปล่อยชิปมันเป็นการออบิทใช่ไหมครับลองหมุนลูกล้อสิครับมันเป็นการอะไรครับซูมเห็นไหมครับแสดงว่าเมาส์สำคัญไหมครับใช้สกินับโอ้โคตรสำคัญเลยผมเคยไปสอนเด็กที่มอไรลักนะครับอาจารย์เขาเชิญไปสอนพิเศษมีน้องคนหนึ่งไม่มีเมาส์ใช้คีย์บอร์ดโอ้โหสามารถมากนะยอมรับมันเลยแต่ตามเพื่อนไม่ทันนะครับนะดังนั้นเมาส์ต้องเทพๆหน่อยนะครับนะใครใช้เมาส์เซเว่นอยู่ก็ไปเปลี่ยนนะเมาส์เซเว่นเนี่ยมันตั้งอายุไว้นะครับนะใช้ได้ไม่กี่วันมันก็จะพังนะมันเมาส์สังเกตว่าเมาส์เราดีไม่ดีนะครับง่ายๆเลยท่านดันไปข้างหน้ามันซูมไหมครับซูมไหมสังเกตสิครับแล้วมันติดขัดไหมครับดันไปจังหวะหนึ่งมันซูมไหมครับหรือว่ามันไปมั่งไม่ไปมั่งเห็นไหมครับดันไปจังหวะเดียวมันก็จะต้องซูมเข้าไปใช่ไหมครับดันเข้ามาหาเรา
มันจะต้องทำไมครับซูมออกนะเพราะฉะนั้นเมาส์ที่ดีมันต้องมีประสิทธิภาพอย่างนี้นะครับนะนะครับใครที่ใช้เมาส์มานานแล้วนะครับเมาส์เนี่ยครับเวลาเราใช้เป็นนานๆนะครับไอตัวเซ็นเซอร์ของมันมีฝุ่นไปจับไปเกาะมั่งมันก็จะติดขัดบ้างนะครับนะก็คือถ้ามีความรู้เรื่องช่างหน่อยก็ไปแกะล้างเอาเองถ้าไม่มีก็ทำไมครับก็ซื้อใหม่นะครับใครที่อยากล้างเองก็ไปเปิด YouTube ก็ได้นะครับวิธีการล้างเมาส์อะไรของท่านไปเปิดนะทุกอย่างมีหมดนั้นใน YouTube นะครับนะโอเคนะครับซูมเป็นแล้วนะครับนะแพนเป็นแล้วผมทวนอีกทีนะครับซูมกับแพนนะครับกดโอกดลูกล้อกลางคือการอะไรครับทวนอีกทีครับเป็นการออร์บิทใช่ไหมครับหมุนวัตถุใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถ้าจะแพนทำไงครับกดชิปพร้อมกับกดอะไรครับลูกล้อนะครับมันเป็นการแพนอยากซูมก็เลื่อนเมาส์นะครับนะ สกอร์เมาส์เท่านั้นเองนะครับขอให้ท่านใช้การซูมการแพนนะครับการออร์บิทด้วยเมาส์นะครับมันจะทำงานได้สะดวกนะครับโอเคครับหลังจากนั้นครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เพื่อนที่เพิ่งมานะครับผมตัวอีกทีไปที่วิวครับแล้วไปที่ทูลบาร์แล้วขอให้ท่านเลือกชุดเครื่องมือนะครับไว้แค่4ตัวก็คือลักทูลเซตเลเยอร์แล้วก็เมชเมนต์แล้วก็อะไรครับวิวทีนี้วิวคือตัวนี้ครับวิวคือตัวนี้นี่คือวิววิวคือชุดตัวนี้ครับนะก็จะมีมุมมองนะครับท่านลองกดท็อปวิวสิครับท่านจะเห็นครับลองกดท็อปวิวครับมันก็จะกลายเป็นมุมมองแบบอะไรครับแบบมองจากไหนครับบนลงล่างทีนี้มุมมองท็อปวิวสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดเพราะว่าเราจะใช้บ่อยนะครับสำคัญที่สุดแล้วพอมองท็อปวิวท่านสังเกตครับเส้นสีแดงหรือแกน xเส้นสีแดงคือแกน x ครับมันจะขนานกับอะไรครับของหน้าจอของเราขนานกับอะไรครับด้านล่างใช่ไหมครับกับขอบจอด้านล่างเส้นสีเขียวจะขนานกับอะไรครับขอบจอด้านข้างส่วนเส้นสีน้ำเงินมันจะพุ่งมาหาเรานะครับทีนี้ครับท่านลองคิดว่าตัวเองยืนอยู่แล้วก็มองลงมาที่โต๊ะครับคิดว่าตัวเองยืนอยู่แล้วก็มองลงมาที่โต๊ะไอ้เส้นขอบโต๊ะที่หันหาอกเราอะครับที่ขนานกับอกเราเนี่ยนี่คือแกนแดงครับเข้าใจไหมครับส่วนแกนเขียวคือเส้นไหนครับมองไปที่ซ้ายมือของตัวเองครับขอบโต๊ะซ้ายมือตัวเองนั่นคือแกนเขียวแกนแดงคือเส้นที่ติดกับอกเราเพราะนั้นท่านเขียนแบบท่านต้องรู้ตัวตลอดทีนี้ธรรมชาติการเขียนแบบของท่านถ้าแกนแดงคือเส้นที่ติดกับอกเราแกนเขียวคือเส้นที่แกนหรือแกนวายคือเส้นที่ซ้ายมือของเราผมถามท่านหน่อยครับเวลาท่านเขียนแบบหน้าบ้านหันไปทางไหนหันหาตัวเราใช่ไหมครับถูกไหมนี่คือธรรมชาติแล้วอันนี้ก็เช่นกันครับเวลาท่านเขียนแบบนะครับเวลาท่านเขียนแบบหน้าบ้านต้องหันไปทางนี้นะครับนี่คือหน้าบ้านนะเพราะเวลาท่านมองมุมมองทบเนี่ยหน้าบ้านหันไปทางนี้นะครับนะงั้นเวลาเรามองนะครับมุมมองนี่คือมุมมองท็อปวิวคือมองจากบนลงล่างส่วนมุมมองด้านหน้าครับปึ๊บเห็นไหมครับมุมมองด้านหน้าถ้าเทียบกับมุมมองท็อปวิวก็คืออย่างนี้ครับดูนี่คือมองด้านหน้าครับนี่คือมองด้านไหนครับบอกผมสิครับซ้ายหรือขวาขวาใช่ไหมครับอันนี้มองด้านไหนครับหลังอันนี้มองด้านซ้ายนะครับเพราะนั้นให้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเป็นเงื่อนไขเลยนะครับว่าเวลาท่านเขียนงานให้มันอยู่บนโต๊ะก็คืออยู่ในระนาบอะไรครับ x กับอะไรครับ xy หรือแดงกับอะไรครับแดงกับเขียวถ้าท่านเขียนนอกโต๊ะมันเขียนได้ครับแต่มันเหมือนอยู่นอกโต๊ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนงานให้อยู่บนระนาบ xy นะครับอยู่บนแดงกับเขียวนะครับนะอยู่บนแดงกับเขียวนะครับนะแล้วทีนี้ลองครับลองกดมุมมองด้านขวาสิครับด้านขวาท่านก็จะสังเกตมันมองจากด้านไหนครับขวามือเมื่อกี้เหมือนที่ผมบอกใช่ไหมครับถ้ามุมมองด้านหน้ามันก็มองจากอะไรครับแกนแดงไปเนี่ยครับเหมือนเรามองอย่างเงี้ยนะครับเรามองออกไปจากตัวเราเนี่ยครับเหมือนท่านมองหมาผมครับนี่คือด้านหน้านะนะครับมุมมองด้านขวาคือมองด้านขวามือของใครครับของเราหรือในโปรแกรมของเรานะครับก็คือมองด้านขวานะนะครับด้านซ้ายก็คือมองจากซ้ายมือของเราอันนี้ด้านหลังครับทีนี้ผมขอมุมมองด้านหน้าหน่อยครับที่มุมมองด้านหน้าสังเกตครับแกนอะไรครับอยู่ซ้ายมือเราแกน Z ใช่ไหมครับหรือแกนน้ำเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือมุมมองด้านหน้าแกน Z นะครับเหมือนอยู่มุมโต๊ะครับมันก็จะพุ่งขึ้นบนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเข้าใจนะครับ
นะครับวันนี้ขอให้ท่านอยู่มุมมองด้านหน้านะครับมุมมองด้านหน้าแดงคือซ้ายขวาของเราเขียวคืออะไรครับหน้ากับหลังใช่ไหมครับส่วนน้ำเงินคือสูงนะครับบนล่างนะครับให้เข้าใจนะเวลาเขียนงานเราได้รู้นะครับแดงคือซ้ายขวาเขียวคือหน้าหลังน้ำเงินคืออะไรครับแกนแซดนะบนล่างนะครับนะขอท่านเข้าใจอย่างนี้ถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้นะครับมันจะเขียนงานได้สนุกนะครับไม่พลาดนะเอาทีนี้ครับเห็นตัวนี้ไหมครับเรามองอย่างนี้มันยังเป็น3มิตินะครับมันยังเป็น3มิตินะครับเราสามารถจัดมุมมองให้เป็น2มิติได้สังเกตนะครับอันนี้มันเค้าเรียกว่ามุมมองเปอร์สเปกทีฟครับคือมันเห็นเป็นอะไรครับเป็นรูปเปอร์นะครับเห็นมั้ยนะครับเป็นรูปเปอร์สเปกทีฟท่านไปที่นี่สิครับช่วยไปที่วิวนะครับขอโทษครับคาเมล่าครับคาเมล่าช่วยไปที่คาเมล่าครับแล้วเปลี่ยนจากเปอร์สเปกทีฟเป็นพาราเรลโปรเจคชั่นหน่อยครับและโปรดสังเกตรูปบ้านของท่านด้วยสิครับว่าเป็นยังไงดูนะผมไปที่คาเมล่าแล้วผมเปลี่ยนเป็นพาราเรลโปรเจคชั่นครับสังเกตครับปึ๊บมันจะเป็นอะไรครับมันจะหลอกตาเราใช่ไหมครับแต่ก็ดีของมันก็คือทำไมครับท่านลองใช้มุมมองทบมุมมองด้านหน้าสิครับปึ๊บเห็นไหมครับparallel projection ก็คือไม่เป็น perspective เห็นตรงๆนึกออกไหมครับเห็นตรงๆพอเห็นตรงๆเรามองจากด้านหน้ามันก็จะทำไมครับลองสลับกันสิครับไปที่พักคาเมล่าแล้วลองสลับเป็น perspective ครับดูความต่างเห็นไหมครับเห็นไหมทีนี้เพื่อให้การสลับของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องเสียเวลาท่านลากเมาส์ไปอย่างนี้แล้วต้องจำอีกว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเสียเวลาผมจะพาท่านตั้งคำสั่งย่อเพราะนั้นเนี่ยสไตล์ที่ผมจะสอนท่านมันจะต้องตั้งคำสั่งย่อเยอะนะครับนะเพราะนั้นเราจะใช้บ่อยตามมาเลยครับตั้งคำสั่งย่อไปที่ Windows ครับไปที่ Windows ที่ Windows ครับขอให้ท่านไปที่ Preference นะครับนะ Windows แล้วก็ไปที่ Preference นะครับนะที่ Windows แล้วก็ไปที่ Preference นะครับWindows Preference ครับที่ Windows Preference นะครับไปต่อที่ช็อตคัทครับที่ช็อตคัทที่ช่องฟิลเตอร์ช่องฟิลเตอร์คือช่องที่ช่วยกรองข้อคำสั่งครับเพราะฉะนั้นท่านช่องฟิลเตอร์ช่วยพิมพ์คำว่าเปอร์ครับ PER เปอร์เพื่อจะหาคำสั่งที่ชื่อ Perspective นะครับ Perspective นะพอเจอนะครับมันจะอยู่บรรทัดแรกเลยครับมันจะชื่ออะไรครับ Camera Perspective ใช่ไหมครับที่ช่อง Add Shortcut ครับท่านช่วยกด V ให้ผมหน่อยกด V ครับพอกด V แล้วอย่าลืมกดบวกครับใส่กด V เสร็จก็กดอะไรครับกดบวกต่อข้างๆครับกด V แล้วกดบวกครับนะอย่าลืมกดบวกกด V กดบวกตัว V ก็จะมาลงอยู่ข้างล่างในช่อง Add Size แล้วสุดท้ายท่านอย่าลืมกดโอเคครับสุดท้ายอย่าลืมกดโอเคกดโอเคเข้าไปครับพอท่านกดโอเคครับปึ๊บตอนนี้ผมของมุมมองท็อปวิวมุมมองด้านหน้าครับแล้วท่านกด V สลับกันสิครับมันเป็นเหมือนของผมไหมมันสลับมุมมองไหมครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องการมุมมองแบบอะไรครับพาราเรลโพซิชั่นขอบิดลองใช้เอาบิดมันสิครับท่านเห็นความต่างเห็นไหมเห็นไหมครับระหว่างกด V กับไม่กด V ถ้าอยู่มุมมองเปอร์สเปกทีฟสังเกตครับแกนน้ำเงินไม่จำเป็นต้องตั้งขนานกับด้านข้างของจอแต่ถ้าเราใช้อยู่ในมุมมองพาราเรลโปรเจคชั่นท่านดูสิครับแกนน้ำเงินจะต้องทำไมครับขนานกับด้านข้างของจอตลอดเวลาแม้นี่คือมุมมองพาราเรลโปรเจคชั่นนะครับนะแต่ถ้ามุมมองเปอร์สเปกทีฟเราจะคุ้นอยู่แล้วตอนเราเรียนก่อสร้างเรียนถาปัดมาต้องเคยเขียนภาพเปอร์นะครับถึงจะเขียนเป็นไม่เป็นก็ต้องรู้จักอยู่แล้วว่าภาพเปอร์สเปกทีฟก็คือภาพอะไรครับทัศนียภาพนะครับเมื่อก่อนมันคือภาพเสมือนจริงนะครับนะแต่โลกปัจจุบันไม่ต้องไปหัดเขียนเปอร์สเปกทีฟแล้วนะครับนะมหาลัยไหนยังสอนให้ผมว่าไม่รู้จะไปสอนทำไมนะครับนะเสียเวลาเด็กนะครับเสียเวลานะครับเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือต้องตามยุคตามสมัยนะครับนะไม่ใช่เป็นสอนนั่งเขียนสอนเปอร์สเปกทีฟอีกนะครับทีนี้นะครับนี่คือ perspective มันยังมีอีกอันนึงครับก็คือ two point perspective นะแต่มันไม่จะเป็นอะไรนะครับนั้นไม่ลองใช้ดูเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องมาสนใจมันเพราะนั้นขอให้ท่านลองกด V ของใครกด V แล้วมันไม่สลับอย่างนี้นะครับมีมั้ยครับใครกด V แล้วมุมมองไม่สลับมีมั้ยครับ
นั้นเวลาท่านอยากเห็นมุมมองเหมือน2มิติเป็นรูปด้านนะครับเป็นรูปด้านหน้าหรือมุมมองท็อปวิวขอมุมมองท็อปวิวหน่อยครับเห็นไหมครับนี่คือท็อปวิวแล้วลองกด V สลับสิครับเห็นไหมครับเห็นความต่างไหมนั้นถ้าเราต้องการมุมมองเหมือนที่เราเขียนในแคดก็คือมุมมองแบบ2มิติเราก็ทำเป็นอะไรครับparallel projection บวกกับมุมมองอะไรครับ top view ด้านหน้าด้านข้างนั่นเองเห็นไหมครับนะอันนี้ก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับแปลนไหมครับเหมือนไหมเหมือนแปลนนะต้องการรูปด้านข้างก็กดอะไรครับก็กดไลค์นะครับนะแล้วเราก็กด parallel projection นะครับนะทีนี้ครับผมบอกแล้วว่า top view ใช้บ่อยผมจะพาท่านตั้งคำสั่งย่อ top view ด้วยนะตามผมมาอีกรอบนึงครับตั้งคำสั่งย่ออีกรอบนึงไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ Preference ครับที่ Windows ที่ Preference นะครับขอให้ท่านช่วยพิมพ์คำว่า Top ครับในช่อง Filter ต้องอยู่ในช็อตคัทด้วยนะครับต้องอยู่ในช็อตคัทด้วยนะนะครับอยู่ในเลือกติ๊กไปที่ช็อตคัทแล้วท่านช่วยพิมพ์คำว่า Top หน่อยครับ TOP พอท่านพิมพ์ Top เข้าไปนะครับมันจะเจอคำสั่งที่ชื่อ Camera/Standard View แล้วก็ /Top ใช่ไหมครับช่วยกดครับคำสั่งย่อนะครับชิปบวกกับ V ครับชิปกับ V AutoCAD สามารถตั้งคำสั่งย่อตัวหนังสือ2ตัวซ้อนกันได้เช่น CC AC DC เงี้ยนะครับแต่ SketchUp ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปุ่มอื่นช่วยก็คือปุ่มชิปหรือปุ่มคอนโทรลแต่จากประสบการณ์ของผมแนะนำท่านว่าปุ่มคอนโทรลอย่าพยายามอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าโปรแกรม Windows มันชอบใช้ปุ่มคอนโทรลอยู่แล้วใช่มั้ยครับงั้นเราละนะอย่าไปยุ่งกับมันซะใช้ชิปสิครับนะใช้ชิปซะกดชิปค้างไว้แล้วกด V ครับชิป V เมื่อกี้ V เฉยๆคือคำสั่งย่อของอะไรครับของ Perspective ใช่ไหมครับนะสลับกับ Parallel Projection ตอนนี้ชิป V เป็นคำสั่งย่อของมุมมอง Top View ครับลองกดแล้วกดบวกครับให้มันลงมาอยู่ในช่อง Assign แล้วก็อย่าลืมกดอะไรครับกดโอเคปึ๊บครับตอนนี้ครับขอท่านอยู่ในมุมมองอย่างนี้ครับใช้ออบิทหมุนอย่างนี้สิครับแล้วกดชิป V สิครับกด V ธรรมดามันคือสลับมุมมองระหว่าง Perspective กับ Parallel Projection พอกดชิป V ครับเป็นไงครับมันไปที่มุมมองอะไรครับ Top View งั้นมุมมอง Top View เราจะใช้บ่อยครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าพื้นที่ที่อยู่ระนาบแกน X กับแกน Y หรือแกนแดงกับแกนเขียวนั้นเหมือนกับโต๊ะทำงานของเรางั้นบางทีเราต้องการใช้มันบ่อยนะครับกดชิป V ชิป V คือเรียกมันมาที่มุมมองท็อปวิวแล้วกด V ก็เป็นการอะไรครับเป็นการสั่งให้มันอยู่ในพาราเรลโปรเจคชันสังเกตครับพอเรากด V นะครับท่านทำตามผมนะครับกดชิป V แล้วลองกด V สิครับถ้าอยู่ในมุมมองพาราเรลโปรเจคชันแกนน้ำเงินมันจะทำไมครับมองไม่เห็นเพราะว่ามันคือมองเหมือนมองมาจากแนวดิ่งเลยครับนะแต่ถ้าเรากด V ซ้ำอีกครั้งแกนน้ำเงินก็จะเห็นอยู่ว่ามันอยู่เอียงเอียงเฉียงเฉียงอยู่นะครับนะอันนี้อยู่ในเปอร์สเปกทีฟแต่ถ้าพาราเรลโปรเจคชันเราจะเห็นแกนน้ำเงินมาจากข้างบนเลยนะครับคือมุมมองแบบขนานนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับนั้นจัดมุมมองเป็นนะครับนะจัดมุมมองให้เป็นแล้วมันจะสนุกนะครับมันจะทำงานได้สนุกงั้นท่านจะรู้สึกเบื่อนะทำอะไรก็ติดขัดนะครับจะไปข้างหน้าเอาทีนี้ครับช่วยขยับขึ้นมาหน่อยอันนี้อยู่ในมุมมองอะไรครับท่านดูหน้าจอผมตอบผมได้ไหม perspective หรือ parallel projection parallel projection สังเกตง่ายๆครับสังเกตแกนน้ำเงินหน่อยครับมันขนานกับอะไรครับด้านข้างเป๊ะเลยเห็นไหมครับแล้วมุมมองมันจะหลอกตาไหมครับมันหลอกตาเพราะเวลาเขียนจริงๆให้เขียนด้วยอะไรครับ perspective นะครับกด v ผมกด v ซ้ำเข้าไปนะนั้นเข้าใจนะครับกด V เป็นมุมมองperspective นะครับดังนั้นถ้าอยู่ในมุมมอง perspective แกนน้ำเงินมันอาจจะทำไมครับไม่ได้ขนานกับด้านข้างของจอแต่เมื่อไหร่อยู่ในมุมมองขนานนะครับมันแกนน้ำเงินจะทำไมครับขนานกับด้านข้างของจอตลอดเวลานะนี่เข้าใจนะครับงั้นเวลาเขียนใช้ perspective นะครับทีนี้ครับตอนนี้เวลาท่านเขียนนะครับขออยู่ในลักษณะเนี่ยครับเหมือนที่หน้าจอที่ค้างอยู่ตอนเนี้ยคือแดงทำไมครับอยู่หันหาเราถูกต้องไหมครับเขียวก็อยู่ด้านข้างนะครับน้ำเงินก็พุ่งขึ้นบนทีนี้ผมอยากให้ท่านช่วยหมุนไปหลังบ้านหน่อยสิครับทำได้ไหมใช้คำสั่งอะไรครับก็ใช้ม็อกกลางนะครับไม่ต้องใช้อะไรใช้ม็อกกลางเราคลิกลงไปมันเข้าสู่คำสั่งอะไรครับออบิทใช่ไหมครับม็อกกลางคลิกไปหลังนั้นก็ยากม็อกอย่างนี้สมมติเราอยากจะมาอะไรครับซูมมาที่จั่วด้านหลังบ้านลองซูมให้ผมหน่อยครับลองทำสิครับทำได้ไหม
นะครับตอนนี้เมื่อกี้อยู่หน้าบ้านนะครับแต่ผมอยากให้ท่านหมุนบ้านแล้วก็ซูมมาที่จั่วหลังบ้านสิครับทำได้ไหมครับถ้าท่านทำได้แสดงว่าท่านควบคุมหน้าจอได้นะนะครับผมบอกแล้วนะ1เมาส์นะครับมีความสำคัญ2การควบคุมหน้าจอจะทำให้เราสนุกนะครับอยากจะทำอะไรก็ทำได้สนุกกับมันถ้าควบคุมหน้าจอไม่ได้เราจะรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับนะเบื่อเว้ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นบอกให้ท่านเลยนะครับการเขียนแบบที่ดีใน 3D ในสเกนัพนะครับก็คือการสร้างบ้านก่อนสร้างจริงนึกออกไหมครับสร้างในไหนก่อนครับก่อนไปสร้างจริงสร้างในแบบทีนี้ถ้าท่านเขียนทุกอย่างเหมือนจริงหมดมันอาจจะเสียเวลาแต่มันจะเป็นผลดีต่อหนึ่งการอะไรครับถอดแบบประมาณราคาคนควบคุมงานเอาแบบของเราเอาไปหมุนดูได้ไหมครับหมุนดูแล้วยิ่งเราสเปคแบบของเราถูกต้องตามหลักการทุกอย่างนะครับใส่หน่วยใส่น้ำหนักเหล็กใส่ไม่ใช่เหล็กใส่แต่อะไรครับขนาดอย่างเดียวกำกับน้ำหนักไปด้วยว่าต่อเมตรหนักเท่าไหร่คนไปเอาไปดูคนเอาไปตรวจรับงานจ้างได้ประโยชน์ไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยครับผมจะบอกท่านว่าแบบสำคัญที่สุดนะครับในกระบวนการที่จะเริ่มงานก่อสร้างนะนะครับแบบสำคัญที่สุดหลังจากนั้นถ้าส่วนอื่นดีด้วยก็จะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าแบบไม่ดีแล้วส่วนอื่นต้องดีเท่านั้นแบบงานถึงจะออกมาดีนะครับถ้าแบบไม่ดีต้องมีผู้รับเหมาดีใช่ไหมครับถึงจะงานจะออกมาดีคนผู้งานดีจะออกมาดีแต่ถ้าแบบดีนะครับบางทีผู้รับเหมาไม่ดีแต่ผู้งานเก่งคุมงานได้ไหมครับพี่ก็ทำไม่ตามแบบนะพี่ทำไม่ตามแบบผมก็รื้อแค่นี้ผู้รับเหมาก็ทำไมครับก็ทำไม่เป็นไปตามแบบแล้วนั่นแบบสำคัญที่สุดนะใครไม่เห็นความสำคัญของแบบนะครับถือว่าแย่นะโดยเฉพาะคนที่เป็นช่างนะคนที่เป็นช่าง